ข้าสู่ช่วงใหม่ของเรานะครับเป็นช่วง building automation technology นะครับช่วงนี้นะฮะจะเป็นตอนใหม่พิเศษของเราสำหรับในรายการนี้จากนี้เป็นต้นไปนะฮะซึ่งมันก็จะเป็นช่วงของการใช้ building automation technology แล้วก็ innovation ต่างๆที่ใช้กับอาคารที่เราสามารถจะนำเอาเทคโนโลยีต่างๆนี้มาเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งานในตัว building เพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงขึ้นนะฮะสำหรับตอนแรกเนี่ยผมอยากจะนำเสนอเรื่องของ Automatic Parking นะฮะAutomatic Parking เนี่ยมันจะเหมาะกับอาคารในประเภทที่อยู่ในพื้นที่ที่มีตารางเมตรของราคาที่ดินสูงๆหรือว่าในรูปร่างที่ดินที่มีแปลงโฉนดที่ค่อนข้างจะพิเศษขึ้นมานะฮะหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันทำให้การใช้งานของที่จอดรถอัตโนมัติในระบบปกติเนี่ยไม่เวิร์กนะครับหรือว่ามีตัวเลขที่เกินกว่า40ตารางเมตรต่อ1คันหรือ47ตารางเมตรต่อ1คันนั่นหมายความว่าถ้าคิดคร่าวๆว่าต่อ1คันใช้ค่าก่อสร้างด้วยคอนกรีตนะฮะ 15,000 บาทต่อตารางเมตรท่านจะต้องเสียเงินสำหรับที่จอดรถคันนั้นเนี่ยโดยเฉลี่ยต่อ1คันประมาณ 600,000 กว่าบาทมันไม่คุ้มสำหรับการที่จะมาพัฒนาแล้วเสียพื้นที่ส่วนนั้นออกไปเป็นพื้นที่จอดรถหรือกรณีที่อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าแล้วท่านจะได้โบนัสพิเศษเป็นอีก 20% นะฮะกรณีอย่างนี้เนี่ยนะฮะมันมีตัวเปรียบเทียบครับคือที่จอดรถอัตโนมัติเนี่ยจะใช้พื้นที่ในการนับพื้นที่สำหรับที่จะเป็นพื้นที่ใช้สอยที่ใช้กับอาคารเนี่ยเพียงแค่10กว่าตารางเมตร13ตารางเมตรโดยประมาณนะฮะส่วนต่างของที่จอดรถที่นับตามกฎหมายนะฮะถ้าเป็นที่จอดรถอัตโนมัติขนาดประมาณ13ตารางเมตรกว่าๆโดยประมาณนะฮะก็เทียบกับส่วนของที่จอดรถแบบคอนเวนชั่นแนลซึ่งจะมีใช้พื้นที่ประมาณ 40-47 ตารางเมตรนะฮะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการดีไซน์และหรือว่ารูปร่างที่ดินนะฮะมันก็ทำให้เกิดส่วนต่างอยู่ประมาณ34ตารางเมตรถ้าหากว่าเราคูณเข้าไปจากราคาขายนะครับเราอาจจะส่วนต่างของ34ตารางเมตรเราหักพื้นที่ส่วนนึงออกเป็น circulation นะครับสมมุติสัก 15% 25% มีความแตกต่างกันของรายได้ประมาณ5ล้านบาทอัพนะฮะต่อ1คันนะฮะตรงนี้เนี่ยเลยทำให้ developer หลายท่านเปลี่ยนใจในเชิงในด้วยปัจจัยตรงส่วนนี้จะทำให้แนวโน้มของการใช้ที่จอดรถอัตโนมัติเนี่ยมีมากขึ้นเพราะว่า1มันแก้ไขปัญหาหลายอย่างมากเลยนะฮะเรื่องของการที่ว่ามันเกิดความสุขจากการใช้งานเวลาจะลงจากรถหรือเวลาจะขึ้นรถจะมียามมองดูท่านตลอดเพราะว่าเข้าออกจุดเดียวนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือว่ารถยนต์ของท่านเนี่ยเมื่อเข้าไปสู่ในระบบของที่จอดรถอัตโนมัติแล้วเนี่ยมันไม่มีใครเข้าไปได้นะฮะก็แปลว่ารถคันนี้เนี่ยก็จะมีการโปรเทคชั่นจากยามและระบบมันเป็นระบบปิดนะฮะรถยนต์ก็จะเข้าไปอยู่ในระบบซึ่งไม่มีใครเข้ามาทำร้ายรถยนต์ท่านได้เนี่ยฮะเป็นตัวอย่างนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใช้ที่จอดรถอัตโนมัติจะแก้ไขปัญหานี้ไปได้เลยเพราะว่ามันจะออโตเมติกถัดมาเนี่ยเป็นเรื่องของพื้นที่ใช้สอยนะฮะความที่ว่าตรงนี้ใช้พื้นที่เพียงแค่13ตารางเมตรนั่นหมายความว่าท่านจะทำให้อาคารเนี่ยมีพื้นที่ที่เป็น negative space นอกจาก parking เหลือเป็นพื้นที่ green area มากขึ้นภายใต้ร่มเงาอาคารเดียวกันที่ใช้ FAR เดียวกันนี้การใช้ที่จอดรถอัตโนมัตินี่นะฮะจะทำให้ได้พื้นที่ sellable area มากกว่านะครับสร้างผลกำไรตอบแทนได้เยอะกว่าอีกทั้งอีกอย่างนึงก็คือว่าเมื่อว่ามันเป็นระบบปิดนะฮะรถยนต์อยู่ในนั้นแล้วเนี่ยมันไม่มีใครเข้าไปได้ประเด็นที่ผมพูดถึงเนี่ยมันหมายถึงว่าเราสามารถที่จะประหยัดได้ตั้งแต่ทั้ง initial cost และ running cost ที่ต่ำกว่ากลับมาสู่ในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมนะฮะที่เมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องของการที่มีพื้นที่สีเขียวมากกว่าในส่วนนี้เนี่ยในเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับรถยนต์ทุกคันที่มาในอาคารนี้จะต้องดับเครื่องก่อนตอนที่เป็นจุดรับรถนะฮะตรงนั้นหมายความว่ารถยนต์เนี่ยไม่ต้องเร่งเครื่องขึ้นไปตามแรมป์ก็จะประหยัดไม่มีคาร์บอนมอนอกไซด์เกิดขึ้นในอากาศของเราและรถยนต์ก็เองก็จะประหยัดเชื้อเพลิงเพราะต้องดับเครื่องก่อนนะครับแล้วก็ออกจากรถมาตัวอาคารก็จะไม่ได้สร้างมลภาวะให้กับชุมชนนั้นนะฮะคือจะไม่มีคาร์บอนมอนอกไซด์เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นการใช้งานเนี่ยใช้คนน้อยเพราะมันเป็นระบบออโตเมตมันเป็นโรบอทตัวหนึ่งที่จะนำรถยนต์ของท่านจากจุดรับรถไปเก็บในที่ต่างๆส่วนนี้เนี่ยเขาจะคำนวณเอาไว้นะฮะหมายความว่ามันจะมีการเฉลี่ยการใช้งานไปซึ่งตอนหนึ่งคันที่ไกลที่สุดจะมาถึงจุดที่รับรถเนี่ยจะประมาณ3นาทีบอกว่า3นาทีที่รอดูเหมือนจะว่าจะโหเพลง1เพลงเลยนะ
จริงๆแล้วอาจจะว่าท่านรอรถยนต์เสร็จออกมาถึงข้างนอกนะฮะท่านยังไม่ไปสู่ถนนใหญ่เลยนะฮะเพราะถนนข้างนอกมันรถติดนะฮะทีนี้ เรื่องคอนโทรลจุดคอนโทรลเนี่ยจะเป็นจุดคอนโทรลจากจุดเดียวนะครับทั้งยามทั้งกล้อง CCTV ทั้งแสงสว่างที่ให้จุดจ่ายตังชำระตังตรงนี้ใช้คนน้อยมากการโอเปอเรชั่นหรือการเก็บตังมันสามารถที่จะแอพพลายการใช้ไม่ว่าจะเป็น RFID หรือเป็นการ์ดหรือเป็นระบบธรรมดาในการจ่ายตังธรรมดามันใช้กันได้หมดเพราะมันเป็นแค่เครื่องยนต์ตัวหนึ่งเท่านั้นเองนะครับส่วนนี้เนี่ยนะฮะมันจะเป็นเรื่องของความประหยัดเนื่องจากว่ามันเป็นระบบปิดที่ได้กล่าวถึงว่าไม่ต้องไปติด CCTV หรือว่าแสงไฟในทางรถวิ่งข้างในแล้ว Operating Cost ตรงนี้ก็จะต่ำลงไปด้วยเพราะไม่มีไฟข้างในนะฮะในฐานะของ Developer ก็ต้องพูดถึงเรื่องการลงทุนแน่นอนว่าในพื้นที่เดี๋ยวนี้นะฮะที่ดินเนี่ยแปลงสวยๆมันถูกเอาไปหมดละมีการพัฒนาขึ้นเป็นโครงการใหญ่โตมโหฬารไปหมดละคราวนี้สิ่งที่มันเหลืออยู่เนี่ยนะฮะพื้นที่ที่จำกัดเมื่อก่อนนี้ที่อย่างนี้ก็แทบจะไม่มีมูลค่าไปเลยนะฮะแต่การใช้ที่จอดรถอัตโนมัติสามารถจะแก้ไขปัญหานี้ได้เพราะว่ากฎหมายเมืองไทยเนี่ยถ้าหากว่าทำที่จอดรถไม่ได้ก็ขึ้นตึกสูงไม่ได้แต่อันนี้มันแก้ไขปัญหาในส่วนนั้นได้ถ้าไม่จำกัดความสูงก็สามารถจะได้ถึงทาวเวอร์ละ100คันอันนี้ทำลายขีดจำกัดตรงนั้นลงมาแล้วกลับมาสู่ในเรื่องของการลงทุนนะฮะ FAR เท่ากันการใช้ที่จอดรถอัตโนมัติจะสามารถทำให้ได้ sellable area ที่เยอะกว่าแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือมันเป็นโครงสร้างที่สร้างด้วยเหล็กนะครับเขาจะไม่ใช้โครงสร้างที่เป็นคอนกรีตมันจะเป็นโครงเหล็กอยู่ด้านในเป็น not and bolt นะฮะซึ่งสามารถที่จะติดตั้งภายหลังโครงสร้างหลักขึ้นไปได้ระดับนึงแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนโครงสร้างซึ่งยกเข้ามาทีละส่วนแล้วมาสร้างอยู่ข้างในเฟรมของโครงสร้างปูนด้วยเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับในส่วนนี้นะฮะพอมันเป็นโครงสร้างเหล็กเนี่ยเหมือนกันฮะพอเมืองมันโตถึงระดับนึงการใช้พื้นที่เนี่ยไม่คุ้มละถ้าเป็นโครงสร้างเดิมเนี่ยที่จอดรถเป็นคอนกรีตท่านจะเปลี่ยนท่านต้องทุบทิ้งหมดเลยแต่อันนี้ไม่ใช่ครับมันเป็นโครงเหล็กครับมันเป็นน็อตโบลต์ก็สามารถมีความเป็นไปได้ฮะที่จะถอดโครงสร้างเก่านี้นะฮะย้ายไปสร้างที่ใหม่ได้นะครับมันเป็นนวัตกรรมที่ผมคิดว่ามันสร้างความยืดหยุ่นในการลงทุนให้เราได้ทำลายเงื่อนไขในเรื่องของ demand and supply ในช่วงเวลาหนึ่งหรือว่าสีผังเมืองในช่วงเวลาหนึ่งซึ่งมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลากลับมาสู่เรื่องการลงทุนอีกครั้งหนึ่งการลงทุนครั้งนี้สำหรับการลงทุนที่จอดรถในอาคารนะครับมันประหยัดกว่าทั้ง initial cost คือการลงทุนเบื้องต้นและ running cost นะครับการบริหารในระยะยาวเพราะมันใช้เป็นออโตเมตเป็นโรบอทนะฮะมันก็จะสามารถที่จะใช้คนน้อยลงซึ่งคนเนี่ยการทำงานของคนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความเป็นคนนะฮะป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเงินเดือนต้องมีโบนัสต้องมีการเพิ่มเงินเดือนขึ้นเรื่อยๆแต่คอมพิวเตอร์เครื่องโรบอทครั้งนี้มันตัดปัจจัยด้านนั้นทิ้งไปได้นะครับมันเป็นการบริหารงานที่ค่อนข้างจะเป๊ะนะฮะยังมีข้อมูลอีกมากมายสำหรับ Automatic Parking System นะครับซึ่งขอท่านผู้ชมติดตามชมต่อไปในคราวหน้านะครับพบกับ The Ultimate Property Insight ได้ทุกเช้าวันเสาร์ 10:05 น. ถึง 10:30 น. ทางช่อง TNN 24หรือ Digital TV ช่อง16และชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.upitv.tv ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ